กลับเข้าสู่กรุงเทพยามเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้ครับเราจะมากันที่ข่าวสารในรอบรั้วกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับเราจะมาชมภาพบรรยากาศนะครับณลานคนเมืองนะครับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับไปชมกันครับการณขณะนี้ที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับกับกิจกรรม Bangkok Line of Happiness กรุงเทพสีแห่งความสุขที่กรุงเทพมหานครได้ในบรรยากาศกรุงเทพมหานครครับระดับไฟ LED คืนความสุขให้กับประชาชนนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาและจะจัดยาวไปจนถึงนะครับสิ้นเดือนมกราคม2559นะครับบรรยากาศณขณะนี้ถือว่าประชาชนเริ่มที่จะทยอยเดินทางเข้ามายังบริเวณการจัดงานที่บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแล้วนะครับหลังจากที่นะครับประตูเปิดให้ประชาชนเข้ามาชมนั้นเวลาประมาณ 18:00 น.ที่ผ่านมานะครับบรรยากาศในวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะครับทางที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือการประชาชนกิจกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับต่างสวมเสื้อนะครับหลายชั้นด้วยกันมาร่วมชมกิจกรรมซึ่งนะครับสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายรวมทั้งจะได้ดื่มด่ำบรรยากาศความสุขนะครับกรุงเทพมหานครได้เนี่ยระดับขึ้นนะครับบรรยากาศบริเวณการจัดประดับไฟยังคงได้รับความนิยมเช่นเดียวกันกับการแสดงบนเวทีนะครับการแสดงบนเวทีวันนี้ครับณขณะนี้ครับเป็นการแสดงจากกองการสังคีปสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนะครับนอกจากนี้นะครับในช่วงเวลาประมาณ 19:30 น.ก็จะมีการแสดงเชิดสิงโตนะครับตอนดอกเหมยนั่นเองครับนอกจากการแสดงสิงโตแล้วนะครับยังมีการแสดงจากหุ่นละครเล็กนะครับในวันนี้ยังคงมาแสดงให้กับคุณผู้ชมได้รับชมนะครับและนะครับมินิคอนเสิร์ตจากวงสาวสะบัดนะครับซึ่งเป็นวงชื่อดังจากรายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์นะครับมาแสดงให้กับคุณผู้ชมที่มาชมกิจกรรมการประดับไฟได้รับชมกันนะครับนี่คือบรรยากาศณขณะนี้ครับที่บริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังชมอยู่นะครับอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศรวมทั้งนะครับกิจกรรมที่กรุงเทพมหานครได้จัดขึ้นนอกจากกิจกรรมการประดับไฟณตรงนี้แล้วนะครับกิจกรรมการแสดงบนเวทีก็ได้รับความสนใจครับอย่างที่ผมได้พูดไปก็คือในวันนี้ครับขณะนี้เป็นการแสดงจากกองการสังคีปสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนะครับอีกสักครู่จะเป็นการแสดงนะครับเชิดสิงโตนะครับตอนดอกเหมยนั่นเองและนะครับมีการแสดงอีกมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ในคืนนี้สามารถเดินทางมาได้ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวในช่วงเวลาประมาณ 19:30 น.เรากลับมาพบกันอีกครั้งครับดูจากลักษณะของการแต่งกายนะคะก็คล้ายกับว่ามีลิเกให้ชมอยู่ด้วยมีผู้ชมนั่งกันติดขอบจอทีเดียวค่ะเรียกว่านะคะสำหรับตั้งแต่ในช่วงเวลาของ18นาฬิกามาถ่ายรูปเซลฟี่กับบริเวณของลานคนเมืองนะคะไฟประดับสวยงามแล้วยาวไปจนถึงเวลา5ทุ่มค่ะกิจกรรมมีมากมายใครที่ยังไม่ได้สัมผัสด้วยตาของตนเองอีก5วันสุดท้ายเท่านั้นค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารรอบรั้วกรุงเทพมหานครค่ะทางที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการเปิดเผยถึงกรณีลาออกจากตำแหน่งว่ามีสาเหตุต้องเคารพผู้ใหญ่ทั้งในพรรคประชาธิปัตย์และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยขณะเดียวกันได้มีคำสั่งลงนามแต่งตั้งอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งอดีตปลัดกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแทนพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงกรณีที่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งว่าได้ยื่นหนังสือลาออกต่อหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ปริพัฒน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาโดยระบุสาเหตุของการลาออกว่าจะไปประกอบธุรกิจส่วนตัวซึ่งทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามอนุมัติและมีผลในวันที่1กุมภาพันธ์2559ส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่าสาเหตุที่ตนลาออกนั้นเนื่องจากตนได้โอกาสการทำงานในตำแหน่งนี้จากผู้ใหญ่ภายในพรรคประชาธิปัตย์และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดังนั้นตนจึงต้องการลาออกเพื่อให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความพร้อมเข้ามาทำหน้าที่แทนตนสำหรับในอนาคตจะหันมาลงสนามทางการเมืองหรือไม่นั้นตนคิดว่ายังมีร่างกายที่แข็งแรงมีประสบการณ์ในอนาคตต้องการทำงานเพื่อประชาชนต่อไปทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ปริพัฒน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้ลงนามคำสั่งให้พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยพ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและแต่งตั้งนายบรรจงสุดีอดีตปลัดกรุงเทพมหานครและพลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคที่1เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแทนพลตำรวจตรีวิชัยและนายสุประชัยตันติคมที่ได้ลาออกไปก่อนหน้านี้โดยคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2559ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพุทธศักราช2558ครั้งที่1ปี2559โดยมีสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักการระบายน้ำกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยมีวาระสำคัญต่างๆให้ที่ประชุมทราบได้แก่1บทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรุงเทพมหานคร 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรุงเทพมหานครและอำนาจหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดในการสงวนอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืน 3. การแต่งตั้งคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรุงเทพมหานครและฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 4. การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดและรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดเพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครประสานการดำเนินงานในการจัดทำแผนบริหารและรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5. การพิจารณาเสนอพื้นที่แนวทางมาตรการเพื่อประเมินความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์รวมถึงสิ่งแวดล้อมทางทะเลและป่าชายเลน 6.การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรุงเทพมหานครสำหรับกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอยู่ในเขตบางขุนเทียนระยะทางยาวประมาณ6กิโลเมตรซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสำรวจการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่ดำเนินการโดยหน่วยงานท้องถิ่นและบริษัทเอกชนพบ3รูปแบบคือเขื่อนหินทิ้งการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นและเสาคอนกรีตหรือเสาเข็มรวมถึงมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยมีจุดท่องเที่ยวเช่นหลักเขตบางขุนเทียนกลางทะเลชุมชนชายประมงแหล่งลิงแสมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติบริเวณคลองประมงถึงทะเลบางขุนเทียนและการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนขออภัยครับปลูกป่าชายเลนและทั้งนี้เพื่อเป็นการลดปัญหาและภัยคุกคามจากการกัดเซาะชายฝั่งครับเพื่อความก้าวหน้านะคะทางการแพทย์และสาธารณสุขค่ะทางกรุงเทพมหานครได้มีการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรบริหารการแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยรุ่นที่9เพื่อเป็นการพัฒนาแนวคิดทักษะการเป็นผู้นำจริยธรรมในการบริหารและบริการนางผุษฎีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุขสำนักอนามัยรุ่นที่9พร้อมด้วยแพทย์หญิงวรรธนีวัฒนะรองปลัดกรุงเทพมหานครณห้องเจ้าพระยาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยข้าราชการของสำนักอนามัยสายงานทันตแพทย์สัตวแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์นักวิชาการสุขาภิบาลนักวิชาการสาธารณสุขและนักโภชนาการจำนวน30คนจัดขึ้นระหว่างวันที่27มกราคม2559ถึงวันที่10มิถุนายน2559โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่า
สำนักอนามัยเป็นหน่วยงานสำคัญของกรุงเทพมหานครที่ได้ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนดังนั้นกรมพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะระดับผู้นำนับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการงานด้านแพทย์และสาธารณสุขโดยตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองนำความรู้ที่ได้รับไปปรับพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจและร่วมกันทำงานเป็นทีมที่เกื้อกูลกันต่อไปทางกรุงเทพมหานครครับขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานเทศกาลตรุษจีนนะครับตลอด2ฝั่งถนนเยาวราชในวันที่8และ9กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยเริ่มงานตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเพื่อเฉลิมฉลองและสืบสานวัฒนธรรมจีนครับนายอมรกิจชเวงกุลนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายบุญเลิศอัศวุฒิประธานการจัดงานตรุษจีนพร้อมเจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชนทุกฝ่ายร่วมแถลงการจัดงานตรุษจีนที่ถนนเยาวราชประจำปี2559ภายใต้ชื่องานปีวอกทองมงคลยิ่งลาภพูนทวีจะจัดขึ้น2ฝั่งถนนเยาวราชตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนในวันที่8และ9กุมภาพันธ์2559เพื่อให้ชาวไทยเชื้อสายจีนรวมถึงนักท่องเที่ยวร่วมกันเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่จีนและสืบสานวัฒนธรรมจีนทางด้านนายอมรกิจเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ว่าขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนรวมถึงนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางมาเฉลิมฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราชที่ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาและร่วมมาสักการะองค์เทพเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลในปีใหม่จีนปีนี้ครับสามารถไปรับชมการให้สัมภาษณ์ของท่านอมรได้ครับเราก็อยากมีวันตรุษจีนที่สดใสปีนี้นะครับก็หวังว่าเหตุการณ์ไม่ดีในปีต่างๆที่ผ่านมาก็จะหมดไปในรอบปีใหม่ปีวอกทองนะเราก็จะเริ่มศักราชแห่งความสดใสก็ขอพึ่งพลังผู้นำทางเศรษฐกิจที่ท่านอุตส่าห์มานั่งเป็นประธานนั่งเป็นพยานในที่นี้นะครับช่วยกันผลักดันเศรษฐกิจของประเทศก็เป็นเรื่องยากครับท่านผู้ว่าก็พยายามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลผลิตทางเกษตรเองหรือว่าในเรื่องการส่งออกก็หวังพึ่งชุมชนชาวจีนแล้วนี่ครับจะกลับมาช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ครั้งหนึ่งขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับวันแรกนะครับการเปิดงานวันที่8กุมภาพันธ์จะปิดถนนตั้งแต่เวลา 17:30 นาทีให้ประชาชนเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติโรงแรมโฮเทลรอยัลบางกอกแอดไชน่าทาวน์โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิบูธผู้ขออภัยครับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิบูธผู้ฟ้าบูธเจ้าพ่อเฮงเจียร้านยาและสิ้นสุดเสร็จทางพระราชดำเนินที่วัดบำเพ็ญจีนพจน์ทางด้านบรรยากาศภายในงานจะประดับด้วยโคมไฟจีนตลอดงานจัดเวทีการแสดงดนตรีระบำและกิจกรรมบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่อีกทั้งยังมีซุ้มจากมูลนิธิต่างๆในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและซุ้มกิจกรรมชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยร่วมขายของมากมายให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยในราคาย่อมเยาวซึ่งในปีนี้เป็นปีนักสัตว์ปีวอกได้แจกเหรียญเจ้าพ่อเฮ่งเจียกว่า 8,500 เหรียญให้ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้และอัญเชิญเจ้าพ่อเฮ่งเจียองค์แรกของประเทศไทยและเทพเจ้าแห่งความมงคลพระกสิติคันโพธิสัตว์อัญเชิญมาจากประเทศจีนมาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะในบริเวณงานอีกด้วยครับทางสภากรุงเทพมหานครนะคะได้มีการเร่งรัดให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไขลดการแพร่ระบาดของลูกน้ำยุงลายโดยสาเหตุของโรคไข้เลือดออกนะคะหลังพบว่ายังมีผู้ป่วยจำนวนมากร้อยตำรวจตีเกียงศักดิ์โลหะชาละประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าการทำงานในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติโดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครร่วมแถลงที่ห้องประชุมสภา6ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครทั้งนี้ในที่ประชุมมีการแถลงข่าวประเด็นที่สำคัญเรื่องขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยนายพรเทพสิริวนารังสรรค์สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในฐานะประธานคณะกรรมการสาธารณสุขสภากรุงเทพมหานครเผยว่า
ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกแพร่ระบาดอย่างมากในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพบค่าเฉลี่ยผู้ป่วยปีละ 10,000 คนสำหรับในปี 2,558 พบผู้ป่วยสูงเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกถึง 8,000 คนและจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากไม่ได้รับการแก้ไขป้องกันอย่างถูกวิธีโดยที่ผ่านมามีการพ่นฉีดเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตามพื้นที่ชุมชนต่างๆแต่สามารถแก้ไขได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้นดังนั้นประชาชนควรดูแลตนเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนซึ่งการป้องกันในขั้นต้นประชาชนสามารถจัดการภาชนะที่มีน้ำขังอาทิแจกันแก้วน้ำและยางรถยนต์โดยการเปลี่ยนน้ำทุกๆ7วันสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไรก็ตามทางสภากรุงเทพมหานครจะดำเนินการเร่งรัดให้ฝ่ายบริหารดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกระจายความรู้สู่ชุมชนในการป้องกันตนเองเพื่อลดการแพร่ระบาดของลูกน้ำยุงลายและลดผู้ป่วยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญสมัยที่1ครั้งที่4นะครับประจำปีพุทธศักราช2559สมาชิกกรุงเทพมหานครได้เสนอญัตติด่วนและสำคัญพร้อมร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวางนะครับจนจะต้องมีการพักครึ่งนะครับระหว่างการประชุมและเนื่องจากยังมีวาระที่สำคัญต้องพิจารณาอีกมากจึงมีมติที่ประชุมให้ขยายเวลาการประชุมสภากรุงเทพมหานครออกไปนะครับอีกตามกรอบเดิมครับร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์โลหะชาละประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญสมัยที่1ครั้งที่4ประจำปีพุทธศักราช2559โดยมีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมนางสาวดวงพรรุจิเลขสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้มีการตั้งกระทู้ถามสดเรื่องขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหานักเรียนตามโครงการโรงเรียนสอน2ภาษาที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่ไม่มีชั้นเรียนต่อและยติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการจ่ายเงินทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษาในวาระ2และวาระ3ขณะที่นายพรชัยเทพปัญญาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครยังได้เสนอญัตติเรื่องขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและคัดเลือกผู้รับจ้างที่รับงานของกรุงเทพมหานครอย่างโปร่งใสถูกต้องและต้องพร้อมให้ตรวจสอบอย่างเปิดเผยและรวดเร็วในที่ประชุมทางสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวางถึงการบริหารงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆจนต้องมีการพักครึ่งระหว่างการประชุมนอกจากนั้นมีการรายงานผลการศึกษาบางส่วนของคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาการปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพขณะที่นายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ยื่นยติส่วนด่วนด้วยวาจาและอภิปรายแสดงความเป็นห่วงถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและมีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตจึงเสนอให้ผู้บริหารเร่งป้องกันและรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตามในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครยังได้มีมติในที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญครั้งที่1ประจำปี2559ออกไปอีก1ครั้งจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์นี้ทั้งที่ถึงคราวเสร็จสิ้นในวันพรุ่งนี้เนื่องจากยังมีระเบียบวาระการประชุมเร่งด่วนที่ยังคงค้างและต้องนำมาพิจารณาอีกมากครับไปต่อเนื่องกันนะคะทางด้านของปลัดกรุงเทพมหานครค่ะได้รับมอบรางวัลสิทธิ์ดีเด่นปี2558จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครร่วมแสดงความยินดีนายแพทย์พีระพงษ์สายเชื้อปลัดกรุงเทพมหานครรับมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีจากคณะผู้บริหารและบุคลากรของกรุงเทพมหานครนำโดยแพทย์หญิงวรรธนีวัฒนะรองปลัดกรุงเทพมหานครในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นประจำปี2558สาขาบริหารรัฐกิจจากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรางวัลมหิดลทยากรจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเมื่อวันที่24มกราคมในแพทย์พิรพงษ์สายเชื้อปลัดกรุงเทพมหานครได้รับมอบประกาศเกียรติคุณโล่พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติจากรองศาสตราจารย์ในแพทย์นิเวศนันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในพิธีซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่50ประจำปีการศึกษา2557ถึง2558ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยในปี2558สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พิจารณาศิษย์เก่าผู้มีคุณสมบัติดีเด่นสมควรแก่การยกย่องมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นจำนวน17คนโดยปลัดกรุงเทพมหานครจบการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2523เป็นหนึ่งในนักศึกษาเก่าที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลในสาขาบริหารรัฐกิจมีผลงานดีเด่นเป็นผู้พัฒนาและผลักดันการสร้างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานครหรือศูนย์เอราวัณให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่พึ่งพาแก่ประชาชนในพื้นที่มีรถปฏิบัติการ172คันมีเครือข่ายร่วมปฏิบัติการ58หน่วยงานรวมทั้งเป็นผู้บริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานครจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพัฒนาระบบควบคุมโรคด้วยการให้วัคซีนนอกจากนี้นายแพทย์พีรพงษ์สายเชื้อปลัดกรุงเทพมหานครยังได้รับรางวัลมหิดลทยากรจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถมีจริยธรรมคุณธรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการและการดำรงชีวิตที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดลและสาธารณชนทั่วไปโดยในปี2558สมาคมศิษย์เก่าได้มีมติมอบรางวัลมหิดลทยากรให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน10คนโดย1ใน10คนคือปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งจบการศึกษาปริญญาสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิตในหลักสูตรนานาชาติสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลรุ่นที่12พ.ศ. 2541โดยจะเข้ารับรางวัลณมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาในวันที่2มีนาคม2559มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4จัดกิจกรรม DPU Green Day นะครับเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรณรงค์ส่งเสริมการนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ครับรองศาสตราจารย์ดร.วรากรสามโกเศศอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นประธานเปิดกิจกรรม DPU Green Day โดยมีคณบดีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมณอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น1มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตโดยดร.ปรีเปรมนนทลีรักษ์ที่ปรึกษาอธิการบดีและเลขานุการโครงการมทบมหาวิทยาลัยสีเขียวกล่าวว่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมีความมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยก้าวหน้ามีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบริหารจัดการในทุกๆด้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานซึ่งในปี2558ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้เข้าร่วมการประเมินและจัดอันดับความเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ของ UI's Green Metric ดังนั้นเพื่อให้มีการเผยแพร่ด้านดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมแสดงความเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่องาน DPU Green Day ซึ่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้เล็งเห็นว่าสำนักงานเขตหลัก4เป็นหน่วยงานที่มีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและการส่งเสริมพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตหลัก4เข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ด้วยครับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยได้เขาเรียกว่ามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมมานานแล้วนะคะจริงๆเราได้มีความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครมานานทีนี้เนี่ยในช่วงปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราทราบว่ามันจะมีเขาเรียกว่าการจัดลำดับของความเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่สุดนะคะอันเนี้ยเขาเรียกว่า UI Green Metrics นะคะ
อันนี้เนี่ยมีมหาลัยทั่วโลกเนี่ยเข้าร่วมการจัดลำดับโดยการประเมินการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็มีความสนใจก็ลองดูเนี่ยคือเท่าที่ดูเนี่ยเราก็ทำได้ทั้งหมดจะมีเรื่องขยะเนี่ยเราก็เรียกว่าเรายังอาจจะไม่มีความรู้เพียงพอก็เผอิญได้ทราบว่าทางเขตหลัก4นะคะได้มีนโยบายที่เกี่ยวกับชุมชนในเรื่องของการกำจัดขยะอยู่แล้วเราก็เลยติดต่อไปก็ได้รับความกรุณาจากทางหลัก4นะคะส่งวิทยากรมาให้ทางด้านนายสมศักดิ์ชาติสุขสิริเดชนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตหลัก4กล่าวว่าการทำให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้มหานครสีเขียวและมหานครแห่งโอกาสของทุกคนทางสำนักงานเขตจึงได้รับนโยบายจากหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบการบริหารจัดการมูลฝอยเพื่อลดปริมาณมูลฝอยและการรณรงค์ส่งเสริมการนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์จึงได้จัดแหล่งเรียนรู้การจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนให้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้และเป็นต้นแบบในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานราชการต่างๆและประชาชนทั่วไปได้นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ครับที่ทางเขตหลัก4ได้มีโอกาสมาร่วมงาน DPU Green Day ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งนอกเหนือจากที่จะสร้างเขตหลัก4จะสร้างแหล่งเรียนรู้การจัดมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในเขตแล้วนะครับขยายความรู้ให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนแล้วนี่นะครับเรายังออกนอกพื้นที่เพื่อขยายความรู้นี้ให้กับประชาชนซึ่งทางเขตหลังสีนำนโยบายท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมบริพัตรนะครับเรื่องของมหานครสีเขียวมหานครแห่งโอกาสและก็มหานครการเรียนรู้นะครับซึ่งวัตถุประสงค์ที่เรานำผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้การจัดการมูลฝอยในเขตมาร่วมงานนี้เพราะว่ามีเป้าหมายว่าการจัดแหล่งเรียนรู้เรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมของเขตหลัก4เนี่ยเรามีเป้าหมายขึ้นหนึ่งเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการกำจัดขยะอย่างครบวงจรนะครับแล้วก็เพื่อให้เป็นต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมทั้งเป็นภาคในหน่วยราชการและบ้านเรือนทั้งนี้นะครับภายในงานจะมีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอาทิการเสวนาทางวิชาการผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกิจกรรมและผลงานของนักศึกษาการแสดงบนเวทีและการสาธิตการดำเนินงานในด้านต่างๆเป็นต้นครับสำหรับในช่วงนี้นะคะเชื่อว่าบรรยากาศที่ดึกขึ้นค่ะบริเวณลานคนเมืองนะคะน่าจะมีความคึกคักขึ้นเพราะว่าสำหรับในการชมความงดงามนะคะจากการประดับไฟ LED นะคะที่ลานคนเมืองในงานของ Bangkok Light of Happiness ในวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามต่อจากทางคุณวิทูลค่ะกลับมาในช่วงนี้ครับที่บริเวณลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครจากการแบงคอกไลท์ออฟแฮปปี้เนสกรุงเทพแสงสีแห่งความสุขนะครับหลังจากที่เราเมื่อสักครู่นะครับเราไปอยู่จุดที่มีการประดับไฟนะครับที่คืนความสุขให้กับประชาชนแล้วณขณะนี้เราอยู่ที่บริเวณด้านข้างเวทีครับซึ่งบรรยากาศการแสดงณขณะนี้บริเวณด้านหน้าเวทีนะครับเป็นการสาธิตจากนะครับหุ่นละครเล็กโจหลุยนะครับที่มาสาธิตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมเป็นการสาธิตการเล่นหุ่นละครนะครับขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ของการจัดกิจกรรมการแสดงนะครับกำลังให้ความรู้ในเรื่องของหุ่นละครเล็กต่างๆว่าเกิดขึ้นอย่างไรนะครับและในประเทศไทยเนี่ยหุ่นละครเล็กเข้ามาเมื่อไหร่นะครับและปัจจุบันสถานการณ์ของหุ่นละครเล็กเป็นอย่างไรนะครับไม่เสียเวลาทุกท่านพบกับการแสดงของซึ่งนะครับการแสดงหุ่นละครเล็กนี้นะครับก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่นะครับกรุงเทพมหานครรวมทั้งประเทศไทยนะครับได้สืบสานกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับบรรยากาศนะครับโดยรวมแล้วณขณะนี้นะครับถือว่าประชาชนนะครับค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจมากเลยทีเดียวครับตอนนี้นะครับการแสดงกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเป็นการแสดงจากนะครับหุ่นละครเล็กโจหลุยนะครับมาแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของไทยที่ควรจะสืบสานต่อไปให้กับคนรุ่นหลังได้รับชมนะครับณขณะนี้ครับการแสดงก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับจะเห็นได้ว่า
ผู้ชมนะครับค่อนข้างที่จะให้ความสนใจมากเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการแสดงสดๆกันเลยครับที่เราให้ดูแค่นี้ไม่ให้ได้ดูเยอะพอแล้วเดี๋ยววันที่33เนี่ยท่านได้ดูไปเยอะมันจะไม่นะที่เห็นนี่เป็นพี่ๆข้าราชการจากสำนักพัฒนากีฬาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครนะครับไปจริงๆไปคุมเด็กจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยแหละเขาไปคุมน้องๆนะครับแต่ในเมื่อไปแล้วเห็นแล้วเชิญด้วยสุดด้วยนี่คือบรรยากาศส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่กรุงเทพมหานครได้จัดขึ้นการแสดงบนเวทียังมีอีกมากมายให้คุณผู้ชมได้นะครับมาสัมผัสด้วยตนเองครับนอกจากกิจกรรมการแสดงจากหุ่นละครเล็กจอหลุยแล้วนะครับจะมีการแสดงนะครับเชิดสิงโตนะครับตอนดอกเหมยด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับกิจกรรมการประดับไฟยังคงมีไปถึงเวลา24นาฬิกานะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจมาร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางมาร่วมได้นะครับในช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกา30นาทีเรากลับมาพบกันอีกครั้งครับหุ่นมากมายนะครับน้องๆตัวเล็กๆเนี่ยนะประมาณ6-7 ขวบก็ขอบคุณนะมีเชิญด้วยอ่ะถ้าไม่เชื่อผมมาดูได้นะครับแล้วก็นี่คือภาพบรรยากาศนะครับณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครกับงานกิจกรรมนะครับ Bangkok Light of Happiness นั่นเองครับสำหรับช่วงนี้ครับมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจสามารถติดตามได้นะครับจากคอลัมน์บอกกล่าวเล่าเรื่องกทม.ครับผู้อำนวยการเขตคลองเตยมอบหมายฝ่ายเทศกิจกวดขันการจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนสุขุมวิท38เพื่อยุดรถที่ฝ่าฝืนกฎหมายจอดรถบนทางเท้ากวดขันให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นกรมราชทัณฑ์โดยเรือนจำสมุทรสาครขุดลอกท่อระบายน้ำภายในซอยเจริญราษฎร์1เพื่อขจัดสิ่งอุดตันภายในท่อและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะใบไม้ขยะมูลฝอยบริเวณหน้าตะแกรงท่อระบายน้ำริมถนนพาณิชยการธนบุรีเนื่องจากฝนตกหนักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผู้อำนวยการเขตหลัก4
มอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาดดำเนินการเก็บขยะเกาะกลางถนนงามวงวานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดยิ่งขึ้นผู้อำนวยการเขตดอนเมืองมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจจัดเก็บป้ายโฆษณาไม่ได้รับอนุญาตบริเวณถนนสงประพาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ช่วงนี้นะคะไปติดตามค่ะสภาพอากาศนะคะจากทางฝนฟ้าพยากรณ์ค่ะทางบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไปมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่ปกคลุมภาคเหนือจะเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้โดยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนและมีอากาศหนาวเย็นต่อไปจนถึงวันที่29มกราคมขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงและอากาศที่หนาวเย็นด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันครับมากันที่แต่ละภูมิภาคกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือนะครับอากาศหนาวโดยมีฝนเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่านแพร่ลำปางตากอุตรดิตถ์สุโขทัยและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 11-15 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 24-29 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 2-5 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ 2-3 องศาเซลเซียสโดยมีฝนเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองบัวลำภูหนองคายสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 23-28 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 1-8 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางนะครับอากาศเย็นกับมีเมฆหมอกบางในตอนเช้านะครับและอุณหภูมิสูงขึ้น 2-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่ 24-27 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรโดยห่างจากฝั่งจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-25 กิโลขอไปครับ 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรครับในภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 18-19 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-29 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามต่อค่ะ